ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเจอกันที่นี่อีกเช่นเคยนะคะมาถึงตอนที่38แล้วกับการเริ่มต้นแผ่นดินที่2ในสมัยรัชกาลที่6ค่ะความเดิมตอนที่แล้วชีวิตของพลอยในแผ่นดินที่2ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเป็นแม่ที่ดูแลลูกๆ4คนมีลูกเป็นของตัวเอง3คนได้ลูกสาวสมใจชื่อประไพแต่การมีลูกสาวก็ทำให้พลอยต้องแลกกับการที่ไม่สามารถจะมีลูกต่อไปได้อีกนะคะเพราะว่าร่างกายบอบช้ำเกินไปแต่ถึงอย่างไรพลอยก็มีลูกเยอะแล้วล่ะ4คนนะคะรวมตาอ้นด้วยดูเพลินๆพลอยมีชีวิตที่อบอุ่นเพียบพร้อมแล้วก็น่าอิจฉาสามีก็รวยมีอนาคตไกลแต่พลอยกลับรู้สึกลึกๆว่าคุณเปรมห่างเหินไปไม่เหมือนแต่ก่อนไม่เห็นพลอยสำคัญเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างมาดึงความสนใจจากคุณเปรมไปจากพลอยด้วยนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าจะดีแต่ก็มีอะไรอยู่ลึกๆอยู่เหมือนกันนี่เป็นอีกมิติหนึ่งของสี่แผ่นดินนะคะที่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาเป็นไปในชีวิตคู่นะคะว่าเมื่ออยู่กันไประยะหนึ่งสภาวะแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นทุกยุคทุกสมัยบางค่ะเอาละวันนี้เราจะมาฟังกันต่อนะคะว่าชีวิตครอบครัวของพลอยจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยค่ะในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ลูกๆทุกคนของพลอยกำลังอยู่ในช่วงน่ารักน่าเอ็นดูประไพลูกสาวคนเดียวของพลอยเป็นเด็กที่เรียกว่าเกิดยากก็จริงแต่ก็เป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายไม่อ้อนไม่ขี้โรคยิ่งโตก็ยิ่งหน้าตาดีนะคะหน้าตาของประไพนั้นประพิมประพายไปทางคุณเปรมแต่ก็รับเอามรดกความงามจากพลอยเอาไว้ไม่น้อยเมื่อประไพอายุได้2ขวบก็เป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูใครเห็นใครก็ต้องรักเพราะว่าช่างฉอเลาะไปทุกอย่างในขณะที่พลอยเองตอนเป็นเด็กเป็นเด็กที่ไม่ช่างพูดก็นึกว่าสงสัยประไพเนี่ยน่าจะได้นิสัยช่างคุยมาจากแม่ของตนนะคะผู้เป็นยายของประไพส่วนตาอ้นกับตาอั้นก็มีอายุไล่กันเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วเช้าขึ้นมาก็ไปโรงเรียนด้วยกันเย็นลงก็กลับด้วยกันเล่นกันอยู่ด้วยกันไม่มีทางห่างกันได้ส่วนตาออสยังเด็กเกินไปที่จะไปโรงเรียนแต่พลอยก็เริ่มสอนหนังสือให้ที่บ้านประไพเห็นพลอยสอนหนังสือตาออสก็เข้ามานั่งเรียนด้วยเพราะเห็นเป็นของเล่นที่สนุกซึ่งพลอยก็มิได้ห้ามปรามประไพจึงเป็นเด็กที่รู้หนังสือได้เร็วผิดกับพี่น้องคนอื่นก็จะเห็นได้ว่าในบทบาทแม่นี่ก็พลอยเป็นแม่ที่ดีทีเดียวนะคะและพลอยยังรักลูกทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะรักษาความเป็นธรรมไม่ยอมให้เด็กจับได้ว่าลำเอียงเป็นอันขาดแต่ถามได้ว่าถ้าจะถามว่าพลอยมีความรู้สึกสำหรับเด็กแต่ละคนเหมือนกันหรือไม่ก็ไม่เหมือนกันนะคะคือรักเนี่ยพยายามแสดงออกถึงความรักเท่ากันแต่รู้สึกกับแต่ละคนไม่เหมือนกันสำหรับตาอ้นซึ่งไม่ใช่ลูกแท้ๆนั้นพลอยให้ความรักความสงสารมากกว่าลูกคนอื่นๆด้วยความรู้สึกที่ว่าตาอ้นมิใช่ลูกของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติต่อตาอ้นอย่างเที่ยงธรรมไม่ให้น้อยหน้าลูกคนอื่นๆปัญหาเรื่องตาอ้นเป็นลูกของใครนั้นไม่มีใครพูดถึงตาอ้นเรียกพลอยว่าแม่แล้วก็รักพลอยเสมือนหนึ่งมารดาบังเกิดเกล้าส่วนน้องตาอ้นทุกคนก็ถือว่าตาอ้นเป็นพี่ชายแม่เดียวกันไม่เคยมีใครถามหรือแสดงความสงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นตาอ้นก็เป็นเด็กว่าง่ายและก็พยายามเอาใจพลอยทุกอย่างจนบางครั้งพลอยต้องคอยเตือนตัวเองมิให้ลำเอียงไปข้างตาอ้นมากส่วนตาอั้นลูกชายหัวปีของพลอยนั้นกลับเป็นคนที่มีนิสัยดื้อมุทะลุเวลาโกรธหรือโมโหก็แสดงอาการรุนแรงได้อยู่มากๆทำให้พลอยต้องรู้สึกหนักใจนะคะ
ต้องคอยอบรมดัดนิสัยอยู่เสมอส่วนตาออสมีนิสัยในตัวบางอย่างที่ทำให้พลอยรักและเอ็นดูเป็นพิเศษตาออสเป็นเด็กที่มีอารมณ์ขันพูดจาด้วยถ้อยคำแปลกๆและของที่ตาออสเห็นว่าขบขันเป็นที่สุดก็คือตัวของตัวเองพลอยสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างเด็กผู้ชาย3คนนี้ได้ชัดตาอ้นเป็นคนชอบเสียสละถ้าตาอ้นมีของอย่างใดที่น้องอยากได้ตาอ้นก็จะรีบให้ทั้งนี้ก็ใช่ว่าจะไม่เสียดายนะคะแต่ที่ให้เพราะตาอ้นเนี่ยชอบให้ของแก่คนอื่นมากกว่าที่จะเก็บเอาไว้เองส่วนตาอั้นเป็นคนชอบของของคนอื่นถ้าของอย่างใดที่มีเหมือนกันหมดตาอั้นมักจะไม่สนใจแต่ถ้าใครมีอะไรที่ตาอั้นไม่มีตาอั้นก็อยากจะได้สิ่งนั้นขึ้นมาทันทีตาอ้นกับตาอั้นนี่ก็ตรงกันข้ามกันเลยทีเดียวคนหนึ่งชอบเอาคนหนึ่งชอบให้ส่วนตาออสแปลกไปอีกแบบนึงค่ะคือไม่ยินดียินร้ายในสิ่งใดมากนะตาออสมีของสิ่งใดอยู่ถ้าพี่น้องจะมาหยิบเอาไปเล่นตาออสก็ไม่เสียดายหรือว่าห่วงห้ามแต่จะไปหาของอื่นมาเล่นต่อไปอีกได้ทันทีโดยไม่กังวลต่อของที่คนอื่นเข้ามาเอาไปเสียแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะถามใจจริงๆของพลอยนะคะพลอยก็คงจะต้องตอบว่าใจจดจ่ออยู่ที่ประภัยมากกว่าคนอื่นเพราะว่าประภัยเป็นลูกสาวแล้วก็เป็นลูกคนเล็กแถมเป็นลูกสาวคนเดียวแล้วก็เป็นลูกคนสุดท้ายที่พลอยจะมีได้ในชีวิตนี้สาเหตุนี้ก็เป็นธรรมดาที่ทำให้พลอยต้องทนุถนอมประภัยมากกว่าคนอื่นๆและที่สำคัญประภัยก็เป็นผู้หญิงพลอยมองเห็นตัวของตัวเองเริ่มชีวิตใหม่เริ่มมีวิญญาณใหม่อยู่ในตัวของประภัยนั่นเองและมองดูความสุขความทุกข์และความต้องการต่างๆตามประสาเด็กของประภัยด้วยความเข้าใจแล้วก็เห็นใจเป็นอย่างยิ่งแต่ก่อนพลอยเคยมีความคิดความฝันสำหรับตัวเองนึกอยากจะทำโน่นทำนี่หรืออยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอนาคตแต่ว่าตั้งแต่ประภัยเกิดมาพลอยก็ไม่มีความคิดความฝันอย่างนั้นสำหรับตัวเองอีกต่อไปความคิดความฝันสำหรับอนาคตทุกอย่างเป็นของประภัยโดยสิ้นเชิงและถ้าหากว่าพลอยจะทำได้พลอยก็จะต้องทำให้ประภัยได้รับความสุขในชีวิตยิ่งกว่าที่ตนเคยได้รับและประภัยจะต้องได้รับของทุกอย่างที่พลอยเคยอยากได้แล้วไม่ได้เด็กๆทุกคนสนิทกับพลอยมีสุขก็วิ่งมาหามีทุกข์ก็วิ่งมาหาการกระทำของลูกๆทำให้พลอยมีความสุขแต่สิ่งที่พลอยต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออยากจะให้คุณเปรมเข้ามารับความสุขนั้นด้วยอยากให้คุณเปรมมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเปรมกับพลอยแล้วก็คุณเปรมกับลูกๆไม่ได้เป็นไปอย่างที่พลอยต้องการเดี๋ยวนี้พลอยเข้าไม่ถึงคุณเปรมเด็กๆผู้เป็นลูกยิ่งเข้าไม่ถึงมากกว่าถึงแม้ว่าเด็กทุกคนจะรักแล้วก็บูชาคุณเปรมในฐานะบิดาบังเกิดเกล้าแต่คุณเปรมก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำให้เด็กๆ เหล่านั้นเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมได้บางครั้งคุณเปรมนึกจะรักลูกขึ้นมาเริ่มพูดจาปราศัยด้วยแต่เด็กๆ ก็แสดงกิริยาขวยอายเพราะขาดความคุ้นเคยทำให้คุณเปรมหมดความสนใจไม่พยายามที่จะติดต่ออีกต่อไปพลอยพยายามสอนลูกทุกคนให้รักคุณเปรมแล้วก็สนิทสนมกับคุณเปรมเด็กๆ ก็ตั้งใจฟังเชื่อฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำตามแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆคุณเปรมก็มักจะไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะเล่นหัวกับเด็กคือไม่มีความเพียรที่จะเข้าถึงหัวใจของเด็กได้ทำให้พลอยต้องรู้สึกผิดหวังอยู่บ่อยๆและบางครั้งก็รู้สึกท้อถอยครั้งหนึ่งพลอยเตือนคุณเปรมด้วยความเกรงใจว่าคุณเปรมอย่าหาว่าฉันสอนเลยนะแต่คุณเปรมควรจะให้ลูกๆแกได้เข้ามาใกล้ชิดตัวคุณเปรมเสียบ้างเด็กๆจะได้ไม่ว้าเวแม่พลอยคิดมากไปตามเคยเด็กเท่านี้จะไปมีปัญญาคิดอะไรโตขึ้นอีกหน่อยก็คุ้นกับฉันไปเองนั่นแหละแต่คุณเปรมธรรมดาของเด็กก็อยากอยู่ใกล้พ่อแม่บ้างฉันเคยเป็นเด็กมาก่อนฉันรู้ดีก็เด็กๆพวกนี้มีแม่พลอยอยู่แล้วไม่ใช่หรือ
ฉันเป็นแต่เพียงแม่เป็นผู้หญิงบางทีเด็กก็ต้องการอยู่กับพ่อที่เป็นผู้ชายเหมือนกันและถ้าจะพูดกันจากใจเด็กแล้วพ่อดูเหมือนจะสำคัญกว่าแม่เสียอีกในระหว่างที่เด็กกำลังจะเติบโตขึ้นเด็กที่จะติดแม่ก็เป็นแต่เวลาที่ยังเป็นเด็กเล็กๆ เท่านั้นพลอยพยายามอธิบายแต่คุณเปรมกลับตอบโต้ด้วยน้ำเสียงที่แสดงเหมือนความรำคาญเล็กๆฉันถามจริงๆเธอแม่พลอยที่แม่พลอยพูดอย่างนี้น่ะเพราะเด็กมันบ่นหรือแม่พลอยพูดเอาเองพลอยก็รู้ได้ทันทีนะคะว่าคงไม่สามารถจะพูดคุยเรื่องนี้ได้อีกต่อไปแล้วเพราะถ้าขืนพูดไปก็คงจะต้องเป็นปากเป็นเสียงกันเปล่าๆพลอยเองก็ไม่ใช่คนต่อปากต่อคำหรือว่าจะทำเรื่องให้เป็นเรื่องพลอยก็เลยต้องบอกว่าฉันคิดเอาเองแหละคุณเปรมบางทีฉันก็อาจจะคิดมากไปจริงๆอย่างที่คุณเปรมว่าคุณเปรมอย่าถือสาเลยและพลอยก็ชวนคุยเรื่องอื่นในขณะที่ในใจนั้นรู้สึกผิดหวังอย่างมากนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะสะท้อนความเป็นจริงของหลายครอบครัวนะคะผู้เป็นพ่อโดยเฉพาะพ่อยุคก่อนก็มักจะมองไม่เห็นความสำคัญในการที่พ่อเนี่ยจะเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมกับลูกทำให้ลูกๆจำนวนไม่น้อยนะคะเกรงพ่อกลัวพ่อคือรักแต่ไม่สนิททีนี้ในส่วนของคุณเปรมความสนใจของคุณเปรมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ม้าค่ะตั้งแต่ผลัดแผ่นดินใหม่มีการตั้งกองเสือป่าและเสือม้าขึ้นคุณเปรมก็เข้าเป็นเสือม้าตอนแรกพลอยก็เห็นด้วยแล้วก็ดีใจเพราะเห็นว่าเป็นการสนองพระราชนิยมเป็นสิ่งที่คุณเปรมควรจะทำและเครื่องแบบเต็มยศของเสือม้านั้นก็ดูสวยงามมีสง่าราศีกว่าเสือป่าเหล่าอื่นๆแต่การเข้าเป็นเสือม้ามาสะกิดเอาบางอย่างที่เคยซ่อนอยู่ในตัวคุณเปรมให้ปรากฏออกมาบางทีคุณเปรมจะไม่เคยได้โอกาสที่จะมีสิ่งที่ตนรักและสนใจจริงๆมาแต่ก่อนพอได้เป็นเสือม้าไม่นานนักคุณเปรมก็ขยายโรงเลี้ยงม้าซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเคยเลี้ยงเอาไว้เทียมรถอยู่ในบ้านเอาไว้ใช้งานตอนนี้ซื้อม้าเทศมา2ตัวจ้างคนเลี้ยงดูแลม้าเหล่านั้นเป็นพิเศษวันไหนที่คุณเปรมกลับบ้านแต่วันคุณเปรมก็มักจะขึ้นม้าออกไปฝึกแต่เช้ามืดทุกวันควบขับไปไกลๆบางวันก็กลับบ้านพร้อมทั้งรอยถลอกปอกเปิกแล้วก็ฟกช้ำดำเขียวหลายแห่งครั้งหนึ่งก็เกิดอุบัติเหตุแขนเดาะไปข้างหนึ่งตั้งแต่นั้นพลอยก็เริ่มไม่สบายใจเป็นห่วงทุกครั้งที่คุณเปรมขี่ม้าออกจากบ้านแต่ถึงแม้ว่าพลอยจะเตือนให้ระวังตัวคุณเปรมก็กลับหัวเราะเห็นเป็นเรื่องขบขันมักจะคุยให้พลอยฟังถึงวิธีขี่ม้าโลดโผนต่างๆทำให้พลอยต้องเพิ่มความรู้สึกหวาดเสียวยิ่งขึ้นไปอีกวันหนึ่งเป็นเวลาบ่ายพลอยนั่งอยู่ที่สนามหน้าตึกเด็กๆวิ่งเล่นกันจนเหนื่อยก็มานั่งล้อมกันอยู่รอบตัวพลอยถามลูกๆขึ้นว่าตาอ้นตาอั้นบอกแม่หน่อยสิโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรอ้นอยากเป็นทหารพลอยก็ได้แต่นึกอยู่ในใจว่าอีกแล้วอยากเป็นทหารอีกแล้วโตขึ้นก็ต้องออกจากบ้านแล้วก็ไปอยู่ที่ไกลๆอันนี้คือความรู้สึกในใจของพลอยก็อาจจะคิดถึงพี่เนื่องอดีตคนรักเก่าอะนะคะที่พอเป็นทหารก็ต้องไปอยู่นครสวรรค์แล้วหลังจากนั้นก็ขาดความสัมพันธ์กับพลอยไปแต่พลอยก็ถามตาอ้นว่าทำไมถึงอยากเป็นทหารอ้นชอบเป็นทหารหัดแถวยิงปืนแต่งตัวสวยบางทีก็จะได้ขี่ม้าอย่างคุณพ่อพลอยถอนใจแล้วก็หันไปทางตาอั้นอั้นล่ะลูกอยากเป็นอะไรตาอั้นนิ่งคิดแล้วก็ตอบว่าอั้นไม่อยากเป็นทหารครูที่โรงเรียนบอกว่าอั้นพูดเก่งเถียงเก่งควรจะเป็นหมอความอั้นอยากเป็นหมอความพลอยก็ถอนใจอีกครั้งหนึ่งนึกในใจว่าเป็นหมอความก็ต้องไปหากินตามโรงตามศาล
เฮ้อครูก็ช่างไปเอาอะไรมาพูดกับเด็กไม่น่าเลยแต่ก็เอาเถอะยังดีกว่าเป็นทหารคืออย่างน้อยๆคิดตามประสาผู้หญิงก็คือยังอยู่ใกล้บ้านได้นะคะแล้วพลอยก็หันไปถามตาออสบ้างออสได้ยินพี่เขาพูดแล้วว่าโตขึ้นเขาอยากจะเป็นอะไรกันแล้วออสล่ะอยากเป็นอะไรออสไม่อยากโตออสไม่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังไม่ต้องเป็นอะไรออสอยากอยู่กับแม่ไปอย่างนี้พลอยได้ฟังแล้วก็หัวเราะไม่โตไม่ได้หรอกออสคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นเด็กก่อนแล้วก็ต้องโตเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องทำงานต้องทำมาหากินออสรู้แล้วเป็นผู้ใหญ่ต้องทำงานออสไม่ชอบทำงานออสจะเป็นเด็กไปเรื่อยๆพลอยก็หมดปัญญากับตาออสไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะคะประภัยบอกว่าตาภัยอยากโตอยากโตแล้วสวยเหมือนแม่คำตอบนี้ทำให้พลอยหันไปอุ้มประภัยมากอดแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยตัวเองมีความสุขมากในฐานะแม่ของลูกๆพลอยก็มีความสุขและก็ได้รับความสุขจากลูกๆมากมายสุดที่จะประมาณพลอยเคยนึกหวนกลับไปถึงความหวาดหวั่นพรั่นพรึงต่างๆที่เคยมีเมื่อรู้ตัวว่าจะต้องแต่งงานกับคุณเปรมแล้วก็ต้องยิ้มกับตัวเองทุกครั้งพลอยรู้ตัวว่าตัวเองนั้นเป็นคนโชคดีมากจริงอยู่ความรู้สึกที่พลอยมีต่อคุณเปรมนั้นไม่ใช่ความรู้สึกที่มีต่อผู้ชายคนที่ตนรักมาตั้งแต่แรกแต่เมื่ออยู่ด้วยกันมานานปีพลอยก็มีความรู้สึกว่าคุณเปรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกไปไม่ได้ความสุขที่พลอยได้รับจากลูกๆนั้นมากมายเกินกว่าที่พลอยคาดฝันเอาไว้ความทุกข์ความวิตกกังวลตลอดจนความเหน็ดเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกนั้นมีอยู่เสมอตาอ้นเหยียบตะปูเกิดเป็นพิษที่บาดแผลเท้าบวมเป็นไข้ตัวร้อนร้องไห้กวนทั้งกลางวันกลางคืนตาอั้นเป็นอีสุกอีใสตาออดเป็นคังทูมประภัยเป็นหัดทุกครั้งพลอยก็ต้องนั่งรักษาพยาบาลไม่เป็นอันหลับอันนอนกว่าลูกแต่ละคนจะหายพลอยเองก็แทบจะล้มเจ็บตามไปด้วยทุกครั้งที่ลูกคนใดร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดพลอยก็ต้องสะดุ้งเหมือนกับรู้สึกในความเจ็บปวดนั้นด้วยตัวเองแต่ก็โชคดีที่พลอยมีหลวงโอสถของคุณเชยไว้เป็นที่พึ่งในยามที่เด็กๆป่วยไข้หลวงโอสถเป็นคนที่ไม่มีลูกเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนที่รักเด็กและถึงแม้ว่าจะเป็นหมอซึ่งตามปกติเด็กๆจะต้องกลัวแต่หลวงโอสถก็มีวิธีที่จะทำให้เด็กๆนั้นหายกลัวได้คือเป็นหมอที่ใจดีรู้จักที่จะพูดจาเล่นหัวหยอกล้อกับเด็กและก็ตามใจเด็กเด็กๆทุกคนรักหลวงโอสถแล้วก็เรียกว่าคุณลุงหมอถ้าคนไหนเจ็บไข้ทุกคนก็จะพากันดีใจเพราะว่าจะได้เจอกับลุงหมอบ่อยๆหลวงโอสถไม่เคยเรียกค่ายาหรือว่าค่ารักษาเลยลูกของพลอยคนไหนเจ็บก็หมั่นมาเยี่ยมเยือนรักษาพยาบาลจนกว่าจะหายและเมื่อหายแล้วก็แล้วกันไม่เคยเอ่ยถึงค่ารักษาพยาบาลจนกระทั่งวันหนึ่งพลอยอดรนทนไม่ไหวจึงออกปากพูดกับคุณเชยอดใจสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังกันค่ะว่าพลอยจะเปิดฉากการสนทนากับคุณเชยในเรื่องนี้อย่างไรแล้วใครจะชนะนะคะสักครู่ในช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่รายการเล่าเรื่องทางวิทยุออนไลน์ของไทย PBS กับเรื่อง4แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะบทประพันธ์ที่เป็นหนึ่งในหนังสือดีที่คนไทยควรได้อ่านแล้วก็ต้องบอกว่า4แผ่นดินมีหลายมิติจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้มีมิติของครอบครัวของเรื่องความสัมพันธ์ให้ศึกษาเยอะทีเดียวนะคะชีวิตของพลอยดูเหมือนว่าจะเพียบพร้อมถ้าเป็นนิยายตอนจบก็คือแฮปปี้เอนดิ้งได้แต่งงานกับคนที่ดีพระเอกหล่อรวยสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงค่ะมีทั้งสิ่งที่สมหวังและมีทั้งสิ่งที่ผิดหวังเหมือนอย่างตอนนี้พลอยก็เจอกับจะใช้คำว่าวิกฤตก็ไม่เชิงนะคะแต่ว่ามันเป็นปัญหาในชีวิตคู่เหมือนกัน
ที่อีกฝ่ายอาจจะมองว่าไม่เป็นปัญหาแต่พลอยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของตนกับคุณเปรมนั้นไม่ได้แนบแน่นเหมือนเดิมมีความห่างเหินโดยที่พลอยเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ขณะเดียวกันพลอยก็เป็นคนที่ไม่ต่อปากต่อคำไม่ชวนทะเลาะเป็นคนที่ตามประสาผู้หญิงตะก่อนมั้งคะมีอะไรก็เก็บไม่ถือสาพยายามมองข้ามซะแต่ก็โชคดีที่พลอยเนี่ยมีญาติพี่น้องคือมีอย่างอื่นให้สนใจนะคะมีคนโน้นคนนี้เหมือนกับมีครอบครัวใหญ่อย่างเช่นมีพี่มีน้องโดยเฉพาะคุณเฉยซึ่งมีสามีเป็นหลวงโอสถเป็นหมอที่เป็นที่พึ่งของพลอยในยามที่ลูกๆเจ็บไข้ได้ป่วยความสัมพันธ์ของพลอยกับคุณเฉยพี่สาวก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคุณเฉยก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีบุคลิกน่าสนใจเป็นตัวละครที่มีศักดิ์ศรีและศักดิ์ศรีนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับความจนหรือว่าความรวยไม่ว่าจะรวยหรือจะจนคุณเฉยก็ยังเป็นคุณเฉยคนเดิมที่มีแต่ให้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าประทับใจกับเรื่องสี่แผ่นดินนะคะเอาละฟังกันต่อเลยค่ะกับสี่แผ่นดินตอนที่38ช่วงที่2ลองมาฟังกันว่าพลอยจะพูดกับคุณเฉยอย่างไรในเรื่องที่หลวงโอสถเนี่ยไม่ยอมรับค่ารักษาคุณเชยคุณหลวงของคุณเชยมารักษาหลานๆจนหายเจ็บไปตั้งหลายหนแล้วเรื่องค่าอยู่ค่ายาไม่เคยจะพูดกันเลยคุณเชยจะว่าอย่างไรกันแม่พลอยจะให้ฉันว่าอย่างไรเล่าฉันเห็นว่าควรจะคิดกันเสียบ้างจะให้กันเปล่าๆเรื่อยไปเหมือนก็ดูกระไรอยู่นาเรื่องนี้เกี่ยวกับการทำมาหากินถ้าเป็นลูกคนอื่นๆเขาก็คงจะให้อะไรบ้างเด็กพวกนี้เป็นลูกฉันจะรักษาเปล่าๆฉันก็ไม่สบายใจคุณเชยลองพูดกับคุณหลวงดูบ้างเถิดฉันพูดไม่ได้หรอกแม่พลอยถ้าฉันพูดเขาก็คงจะโกรธฉันมากแต่ถ้าฉันเป็นแม่พลอยฉันก็จะไม่พูดกับเขาเองเพราะถ้าแม่พลอยพูดเขาก็จะเสียใจทำให้คนโกรธหรือทำให้คนเสียใจน่ะฉันเห็นว่าทำให้คนเสียใจจะไม่น่าทำยิ่งกว่าทำให้เขาโกรธนะแต่ฉันไม่สบายใจจริงๆนะคุณเชยถ้าฉันยากจนก็แล้วไปเถิดนี่อัดรถฉันก็พอมีจะมานั่งทำให้กันเปล่าๆอย่างนี้ฉันไม่ชอบแม่พลอยแม่พลอยอย่าลืมนะว่าเราเป็นพี่น้องกันแม่พลอยคิดดูให้ดีๆเถิดถึงอย่างไรฉันก็เป็นพี่แม่พลอยลูกแม่พลอยก็เป็นหลานของฉันเมื่อเป็นหลานของฉันก็เป็นหลานของคุณหลวงโอสถธรรมดาคนเราพี่น้องลูกหลานเจ็บไข้ก็ต้องรักษาพยาบาลเงินทองน่ะมันไม่เกี่ยวหรอกถ้าแม่พลอยยากจนฉันก็คงจะช่วยเหลือให้เปล่าๆแต่ถึงแม่พลอยจะมั่งมีแม่พลอยก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกับฉันอยู่เงินทองมันไม่ทำให้เปลี่ยนไปได้ฉันก็ยังช่วยเหลือแม่พลอยอยู่นั่นเองเพราะเราช่วยกันด้วยใจรักไม่ได้ช่วยกันเพราะเงินทองถ้าฉันรับเงินจากแม่พลอยก็เท่ากับว่าฉันกับแม่พลอยเป็นคนอื่นไม่ใช่ญาติกันฉันทำไม่ได้ถ้าพี่น้องคนไหนจนแล้วฉันไม่นับญาติแม่พลอยก็คงจะว่าฉันไม่ดีแต่ถ้าพี่น้องคนไหนมั่งมีแล้วฉันกลับมาคิดเล็กคิดน้อยก็เท่ากับว่าฉันไม่นับญาติไม่ดีเท่าๆกันเพราะคนเราที่เป็นพี่น้องกันนั้นจะมีจนอย่างไรก็ยังคงเป็นญาติกันถ้าไปเอาเงินมานับด้วยเมื่อไหร่ญาติก็ขาดกันไปฉันพูดแบบนี้แม่พลอยคิดดูให้ดีๆเถิดเพราะพี่รักแม่พลอยมากพี่จึงได้กล้าพูดคือปกติพลอยจะเรียกคุณเชยว่าคุณเชยใช่ไหมคะคือไม่ได้เรียกพี่เพราะว่าคุณเชยนั้นเป็นลูกเมียหลวงก็มีการแบ่งชั้นวรรณะกันตามประสาสมัยก่อนนะเนาะพลอยเป็นลูกเมียน้อยก็ไม่สามารถที่จะถือวิสาสะเรียกพี่ได้ก็เรียกด้วยความเกรงใจว่าคุณเชยเรียกคุณในขณะที่คุณเชยก็แทนตัวเองว่าฉันแต่นานๆคุณเชยจะเรียกตัวเองว่าพี่ตามความสัมพันธ์นะคะซึ่งเมื่อพลอยได้ยินก็ต้องนิ่งลงทันทีและคำพูดของคุณเชยนั้นก็ซึ้งเข้าไปในหัวใจทำให้พลอยได้คิดแล้วก็ไม่พูดเรื่องเงินทองกับคุณเชยอีกต่อไป
พอรู้เสียแล้วว่าระหว่างคุณเชยกับตนนั้นเงินเป็นของที่สำคัญน้อยที่สุดก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องที่งดงามนะคะพี่น้องทุกวันนี้ก็มีจำนวนไม่น้อยนะที่หมางใจกันเพราะเรื่องเงินก็ต้องถือว่าพลอยก็โชคดีที่มีพี่มีน้องดีทีนี้ระยะเวลาตอนต้นของแผ่นดินใหม่พลอยครองเรือนมาโดยปกติมีสุขมีทุกข์ก็อยู่แต่ในบ้านเหตุการณ์ภายนอกพลอยก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยวันหนึ่งคุณเปรมก็ถามขึ้นลอยๆว่าแม่พลอยอย่างฉันเนี่ยถ้าจะเล่นโขนจะเป็นตัวอะไรดีพลอยหัวเราะตายแล้วคุณเปรมคุณเปรมจะไปเล่นโขนที่ไหนเอ้าจริงๆนะแม่พลอยฉันว่าฉันจะหัดโขนคุณเปรมตอบหน้าตาเฉยอะไรกันนี่คุณเปรมคุณเปรมจะหัดโขนหัดละครไปทำไมกันในหลวงท่านโปรดคุณเปรมตอบสั้นๆคำอธิบายของคุณเปรมทำให้พลอยต้องยอมจำนนด้วยเหตุผลเพราะรู้ดีว่าเป็นหน้าที่ของข้าราชการในพระราชสำนักที่จะต้องปฏิบัติให้ต้องพระราชนิยมและพลอยก็เคยได้รับการอบรมมาในทางที่จะต้องคิดว่าพระราชนิยมนั้นเป็นของถูกต้องเสมอไปคนเช่นพลอยไม่อยู่ในฐานะที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรได้คำอธิบายสั้นๆของคุณเปรมจึงเป็นคำอธิบายที่เพียงพอไม่จำเป็นต้องซักถามอย่างไรต่อไปอีกถึงพลอยจะรู้สึกกระดากอยู่บ้างเมื่อนึกถึงคุณเปรมว่าจะต้องไปเล่นโขนเล่นละครนะคะแต่ความรู้สึกเช่นนั้นก็กลับกลายเป็นอาการตกตะลึงเมื่อได้ยินคุณเปรมพูดต่อไปว่าแผ่นดินนี้ไม่เหมือนแผ่นดินก่อนดอกแม่พลอยท่านโปรดอะไรคนละอย่างเรื่องโขนละครเนี่ยท่านโปรดมากอย่าว่าคนอย่างเราๆเลยแม้แต่ในหลวงท่านก็ยังทรงละครคนโปรดคนปราณสมัยนี้เขารำละครกันสวยๆทั้งนั้นพลอยก็สะดุ้งตกตะลึงอีกครั้งเมื่อได้ยินว่าในหลวงออกทรงละครด้วยพระองค์เองพลอยคิดถึงงานรับเสด็จเมื่อครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนเสด็จกลับจากยุโรปตอนนั้นเพียงแค่คุณจอมมารดาบางท่านออกรำละครสนองพระเดชพระคุณยังถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตต้องปิดบังเล่นในที่โรโหฐานมิให้คนนอกได้เข้าไปเห็นแต่ถึงคราวนี้ในหลวงออกทรงละครเองพลอยไม่สามารถทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงในประเพณีที่ก้าวหน้าออกไปไกลและโดยรวดเร็วถึงเพียงนั้นได้จะซักถามคุณเปรมก็เกรงว่าจะเป็นเรื่องต่ำสูงพลอยจึงได้แต่นิ่งสี่แผ่นดินช่วงนี้ก็ทำให้เราได้เห็นถึงเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่6นะคะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นความแตกต่างระหว่าง2แผ่นดินนี้ต่อมาค่ะคุณเปรมก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกทำให้พลอยโล่งใจแต่พลอยก็เข้าใจเอาเองว่าคุณเปรมคงจะได้เริ่มหัดจริงตามคำพูดแต่พอเดือนหนึ่งให้หลังคุณเปรมก็ปรารภขึ้นเองว่าแม่พลอยฉันดูไปแล้วก็เห็นจะไม่สำเร็จเรื่องที่ไปหัดโขนละครฉันมันแก่เกินไปเสียแล้วคนอื่นที่เขายังหนุ่มแน่นเขาก็พอไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรดอกฉันเห็นทั้งทรงละครพูดอยู่มากเหมือนกันถ้าอย่างนี้ฉันก็พอจะไปได้จากโขนไปที่ละครนะคะพลอยก็สงสัยว่าเอ๊ะละครพูดเนี่ยมันเป็นยังไงกันคุณเปรมก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูและอธิบายว่าละครพูดนั้นตัวละครออกมาแสดงเหมือนคนจริงๆเล่นเป็นฉากๆจนจบไม่มีร้องไม่มีรำไม่ต้องรัดเครื่องใส่ชดาอะไรเลยพลอยไม่เข้าใจหรอกค่ะพลอยสงสัยว่าแล้วจะสนุกหรือคุณเปรมเท่าที่ฉันฟังดูเหมือนกับเวลาเราเป็นเด็กๆแล้วเล่นทำเป็นเหมือนผู้ใหญ่คนโน้นเป็นนี่คนนี้เป็นนั่นคุณเปรมหัวเราะ
แม่พลอยนี่อยู่บ้านเสียจนไม่ทันสมัยเป็นคนโบราณไปแล้วละครพูดนั้นถ้าดูเป็นก็สนุกอยู่เหมือนกันเอาไว้วันหลังก่อนเถอะจะรู้ไปเองดูคุณเปรมสิมาว่าฉันเป็นคนโบราณที่ไหนจะเหมือนคุณเปรมล่ะยิ่งดูไปก็ยิ่งหนุ่มขึ้นทุกวันพลอยพูดพลางหัวเราะคำพูดของพลอยทำให้คุณเปรมยิ้มยิ้มด้วยสายตาที่ทำให้พลอยนึกถึงช่วงที่แต่งงานกันใหม่ๆจริงๆหรือแม่พลอยแม่พลอยเห็นฉันหนุ่มขึ้นจริงๆหรือนี่อยากรู้ไปทำไมนะคุณเปรมเอาถ้าเป็นคนอื่นพูดฉันก็คงไม่ถามเซาซีแต่เมื่อแม่พลอยพูดขึ้นมาเองฉันก็ต้องเห็นว่าสำคัญมากเพราะแม่พลอยเป็นคนสำคัญคนเดียวสำหรับฉันคุณเปรมพูดพลางเอื้อมมือมากำแขนของพลอยเอาไว้เห็นไหมล่ะคุณเปรมแม้แต่จะพูดจาก็ยังมีเราะรายเหมือนคนหนุ่มๆฉันอยากให้แม่พลอยเห็นฉันเป็นหนุ่มตลอดไปถ้าจะให้ฉันพูดจริงๆฉันก็ยอมรับว่าฉันกลัวแก่บางทีรู้ตัวว่าแก่ลงก็นึกท้อถอยไม่อยากจะทำอะไรแต่ถ้าฉันยังมีแม่พลอยอยู่คนหนึ่งที่ยังเห็นว่าฉันยังหนุ่มอยู่เสมอฉันก็พอจะมีกำลังใจพอสบายใจขึ้นได้ถามจริงๆเถอะแม่พลอยแม่พลอยยังเห็นฉันเป็นหนุ่มจริงๆเหรอก็จริงๆนะสิฉันจะไปประจบคุณเปรมทำไมล่ะที่พูดไปก็เพราะว่าจริงมีแต่ฉันคนเดียวเท่านั้นแหละที่แก่ลงทุกวันมือของคุณเปรมที่จับแขนพลอยอยู่นั้นบีบแน่นขึ้นคุณเปรมอมยิ้มมองดูหน้าพลอยก่อนจะบอกว่าไม่จริงดอกแม่พลอยสำหรับฉันแล้วแม่พลอยยังสาวอยู่เสมอและดูสวยกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำไปนี่แหละค่ะทำให้พลอยรู้สึกเหมือนมีน้ำเย็นมาชโลมหัวใจคำพูดของคุณเปรมสองสามคำสามารถขจัดความสงสัยกินแหนงแคลงใจให้หายไปได้สิ้นตั้งแต่นั้นชีวิตในบ้านก็ดูงดงามมีสีสันขึ้นทันทีและด้วยความรู้สึกเช่นนั้นชีวิตของพลอยก็ดำเนินต่อไปอีกตามวิถีทางที่ได้ถูกกำหนดไว้จากเบื้องบนครอบครัวไหนจะลองเอาวิธีการของคุณเปรมไปใช้บ้างก็ได้นะคะทั้งวิธีการของคุณเปรมแล้วก็ของพลอยจริงๆก็ไม่เชิงเป็นวิธีการนะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นประจวบเหมาะกับความกินแหนงแคลงใจของพลอยพอดีคุณเปรมซึ่งเป็นผู้ชายก็มีจุดอ่อนกลัวว่าตัวเองจะแก่ในขณะที่พลอยก็เกรงว่าตัวเองเนี่ยจะดูไม่สวยไม่สาวแล้วก็ไม่เป็นที่รักในสายตาของสามีพอพลอยชมคุณเปรมก่อนแต่ก็ชมด้วยใจจริงนะคะคุณเปรมก็ชื่นใจและคุณเปรมก็ชมพลอยกลับด้วยใจจริงเช่นกันพลอยก็ชื่นใจและชีวิตคู่ก็เหมือนกับได้กลับมาชุ่มชื่นอีกครั้งหนึ่งกลับมาที่เรื่องครอบครัวเดิมของพลอยบ้างนะคะคือตั้งแต่เจ้าคุณพ่อของพลอยถึงแก่กรรมก็นับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วพลอยก็ไม่ได้ทราบข่าวของคุณอุ่นแล้วก็คนอื่นๆที่บ้านคลองหลวงบ่อยนักในส่วนของคุณอุ่นพี่สาวคนโตซึ่งเป็นลูกคนละแม่นั้นจริงอยู่ว่าคุณอุ่นเคยทำให้พลอยต้องเจ็บช้ำน้ำใจมามากคือไม่เคยมีอะไรดีเลยนะคะกับพลอยเนี่ยมีแต่ดุด่าว่ากล่าวกระทบกระแทกแดกดันมาตลอดแต่พลอยเป็นคนที่ไม่อาฆาตพยาบาทใครเมื่อเวลาล่วงเลยไปนานเข้าความรู้สึกในทางที่ไม่ดีที่มีต่อคุณอุ่นก็จางหายไปแต่มีความรู้สึกว่าคุณอุ่นก็เป็นพี่สาวร่วมบิดาอีกคนหนึ่งที่ตนมีได้ติดต่อด้วยแต่ก็ยังอยากรู้สนใจว่าชีวิตของคุณอุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงคุณเฉยก็เคยเล่าให้ฟังว่าได้พบคุณอุ่นครั้งเดียวที่งานศพคุณหญิงผู้เป็นมารดาที่อัมพวาคือคุณหญิงซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณอุ่นกับคุณเฉยนั้น
แยกจากเจ้าคุณพ่อของพลอยนะคะตอนที่พลอยตั้งแต่ก่อนพลอยเกิดสิคือหลังจากที่เจ้าคุณพ่อของพลอยเนี่ยไปรับแม่ของพลอยออกมาจากในวังแล้วก็มาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งคุณหญิงซึ่งเป็นภรรยาแต่งก็ไม่พอใจแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเดิมที่อัมพวาและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณอุ่นเนี่ยเกลียดแม่ของพลอยแล้วก็เกลียดมาจนถึงพลอยแล้วก็คุณพ่อเพิ่มเนี่ยนะคะพี่ชายของพลอยเนี่ยทีนี้หลังจากที่คุณแม่ของคุณอุ่นและคุณเชยตายทั้งคุณอุ่นและคุณเชยก็ไปงานศพคุณเชยบอกว่าเมื่อพบกันทั้งที่เป็นพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยคุณอุ่นก็ไม่พูดกับคุณเชยส่วนคุณเชยเองก็ทำหน้าที่ลูกไปเผาศพแม่ไปทำศพแม่แต่ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงคุณอุ่นให้ไกลที่สุดที่จะทำได้นะคะและหลังจากที่คุณหญิงผู้เป็นมารดาถึงแก่กรรมคุณอุ่นก็เป็นอิสระแก่ตัวมากยิ่งขึ้นคือไม่ต้องเกรงใจใครกันละตอนนี้เจ้าคุณพ่อก็ไม่อยู่คุณแม่ก็ไม่อยู่คุณอุ่นก็ปกครองบ้านครองหลวงโดยสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวมีคุณชิดผู้เป็นน้องชายและก็ครอบครัวของคุณชิดอยู่ในบ้านนั้นด้วยคุณชิดเองตั้งแต่เจ้าคุณพ่อตายพลอยก็ไม่มีโอกาสที่ได้พบปะเจออีกเลยดาวเอาว่าเห็นจะเป็นเพราะคุณชิดไม่ขาดแคลนเรื่องเงินทองอีกต่อไปคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมาขอเงินพลอยครั้งหนึ่งนะคะพลอยก็ให้ไปจำนวนหนึ่งแต่ทีนี้พอเจ้าคุณพ่อตายเนี่ยเข้าใจว่าคุณชิดก็คงจะไปเอาเงินจากคุณอุ่นนั่นแหละซึ่งก็เป็นพี่ที่รักน้องชายคนนี้มากด้วยนะคะคุณชิดก็คงจะมีเงินใช้อย่างเปรมปรีพอสมควรก็เลยไม่มาหาพลอยอีกในใจของพลอยนั้นก็เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าทางที่ดีที่สุดคืออย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณอุ่นและคุณชิดเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดเลยปล่อยเข้าไปแต่ในใจจริงๆก็ยังอดนึกถึงคนทั้งสองนี้อยู่ไม่ได้วันหนึ่งพอเพิ่มพี่ชายก็มาเยี่ยมพลอยที่บ้านตามปกตินะคะพลอยก็ต้อนรับหาของว่างส้มสูกลูกไม้ให้กินตามเคยพอเพิ่มก็นอนเอกเนกอยู่ที่ระเบียงหน้าตึกคุยกับน้องสาวอย่างสบายใจส่วนมากก็คุยเรื่องทางบ้านของพ่อเพิ่มเองแล้วก็สรรเสริญภรรยาของตนว่า เป็นคนทำมาค้าขายเก่งเป็นคนใจดีนะคะการบ้านการเรือนก็ดูแลได้เรียบร้อยทุกอย่างพลอยฟังแล้วก็ดีใจแทนพี่ชายที่พี่ชายมีความสุขนะคะและตอนนี้เนี่ยฐานะหน้าที่การงานของพ่อเพิ่มก็เรียกได้ว่าดีกว่าแต่ก่อนเพราะมีงานการเป็นหลักเป็นฐานนะคะแล้วก็มีบรรดาศักดิ์เป็นคุณหลวงแล้วก็มีชีวิตครอบครัวที่พ่อเพิ่มพอใจคนเราจะเอาอะไรมากไปกว่านี้จริงไหมคะทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวคือตอบโจทย์ได้พ่อเพิ่มเองก็เป็นคนที่ไม่ได้ทะเยอทะยานอะไรดังนั้นชีวิตของพ่อเพิ่มก็จัดได้ว่าชิวๆล่ะค่ะทีนี้เวลาที่พี่น้องคุยกันก็มักจะหันเข้าหาความหลังเมื่อครั้งยังเป็นเด็กๆพ่อเพิ่มก็เป็นคนปรารภขึ้นมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องของคุณอุ่นเอาละค่ะเวลาหมดพอดีต้องบอกว่าโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะว่าคุณอุ่นตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างพอเพิ่มรู้ข่าวอะไรเกี่ยวกับคุณอุ่นและคุณชิดบ้างไปฟังพร้อมกับพลอยตอนหน้าเลยค่ะตอนหน้านะคะสี่แผ่นดินตอนที่39แล้วและถ้าเกิดว่าอดใจรอไม่ไหวนะคะก็ไปซื้อหนังสืออ่านได้เลยเล่มหนาอยู่สักหน่อยมีพิมพ์หลายสำนักพิมพ์ค่ะสี่แผ่นดินชื่อสั้นๆนะคะไม่มีซ้ำบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง